ทีนี้มาดูทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันบ้างนะคะก็ตามลำดับตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการเปิดเวทีเรียบร้อยนะคะกับการอภิปรายก็มาสู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงแรกเช่นเดียวกันนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็บอกว่าข้อมูลจากที่ทางฝ่ายค้านกล่าวมาทั้งหมดก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าเดี๋ยวครม.ก็จะมีคำชี้แจงให้อย่างแน่นอนนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนได้ฟังแต่โจทย์แต่เพียงอย่างเดียวแต่ก็จะได้ฟังการแก้ไขปัญหาและความก้าวหน้าที่รัฐบาลทำด้วยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นจุดประสงค์สำคัญนะคะของการจัดการอภิปรายตามมาตรา152ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เมื่อกี้คุณหมอชนน่านเปิดเรื่องรามเกียรติ์มาแล้วเปรียบเปรยว่าบอกว่าขณะนี้ทำหน้าที่เป็นยักษ์แล้วก็บอกว่าโอ้ยจากที่เคยได้พบเจอพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็คิดว่าท่านเป็นคนอบอุ่นรับผิดชอบเมตตาแต่พอมาบริหารราชการแผ่นดินจริงๆเป็นคนไร้ซึ่งความเมตตานายกก็เลยตอบกลับทันทีเมื่อคุณหมอเล่นบทของยักษ์นายกก็เลยบอกเลยว่าผมก็เคยคุยกับท่านครั้งหนึ่งท่านเคยบอกว่าผมเข้ามาในสภาก็ควรจะวางบทบาทให้เหมือนกับรามเกียรติ์ผมเล่นในบทพระรามพระลักษณ์เพราะฉะนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็คงต้องเล่นเป็นบททศกัณฐ์นะคะก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงในช่วงนี้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะจากข้อมูลที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดหลายอย่างยังไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาที่เหลือต่อไปจากนี้ผมคิดว่าคณะรัฐมนตรีของผมนะพร้อมที่จะมีคำชี้แจงนะที่ลงรายละเอียดให้กับท่านทั้งนี้เพื่อให้ไม่ให้ประชาชนนั้นได้รับฟังแต่โจทย์อย่างเดียวท่านได้รับฟังเรื่องของการแก้ปัญหาได้รับฟังถึงความก้าวหน้าได้รับฟังถึงหลักคิดแนวคิดต่างๆผมเคยคุยกับท่านครั้งหนึ่งท่านบอกว่าผมเข้ามาในสภาเนี่ยควรจะวางบทบาทให้เหมือนกับรามเกียรตินะคือผมคงเล่นฝ่ายบททางพระรามพระลักษณ์อะไรทำนองนี้นะอีกฝ่ายนึงก็ต้องเล่นเป็นบททศกัณฐ์ใช่ไหมผมคิดว่าประเทศชาติคงไม่ใช่แบบรามเกียรติหรอกนะแต่ท้ายสุดรามเกียรติก็รู้อยู่แล้วว่าทศกัณฐ์เป็นยังไงตอนท้ายอันนั้นคือข้อเท็จจริงผมจะไปกล่าวอะไรอีกให้มันเกิดความวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่พอใจกันดีผมพยายามจะระมัดระวังอย่างที่สุดนะครับในเรื่องของการบริหารสอบไปทางทุจริตส่งผมก็ต่อกบประมาณอย่าพูดคำนี้กับผมหากว่าไม่มีหลักฐานไม่มีคดีความที่ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันและกันผมยืนยันผมเข้ามาตรงนี้จากวันนั้นถึงวันนี้และวันต่อๆไปถ้าผมยังอยู่ผมจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดทั้งนโยบายเจตนารมณ์ตัวผมย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์มาก็แล้วกันเรื่องเหล่านี้ผมไม่ได้โกรธอะไรท่านเลยนะที่พูดมาเนี่ยจะแพงจะจนจะพังจะอะไรทั้งแผ่นดินก็ว่าไปเถอะเพราะนั้นขอให้เอาข้อมูลไปพูดกันด้วยข้อเท็จจริงแล้วเข้าใจซึ่งกันและกันที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้มีอารมณ์อะไรเลยนะผมไม่ได้โมโหอะไรทั้งสิ้นแต่ผมจะต้องรีบพูดหน่อยเพราะเรื่องมันเยอะไงครับมีอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ผมจะไปใช้ประโยชน์ผมก็จะรับไปแก้ไขขอบคุณฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะแพงว่าจะจนจะพังทั้งแผ่นดินแล้วคุณเนี่ยผมรับได้หมดอ่ะนะเพราะนั้นต่างคนต่างเล่นกันคนละบทบาทอยู่แล้วถ้าให้ผมเป็นพระรักพระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยผมก็ถูกท่านดูอยู่นั้นทุกคนก็ต้องดูตัวละครอื่นๆด้วยมันถึงจะสำเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์เยอะขอบคุณครับสวัสดีครับครับนายกท่านก็บอกว่าประเทศไทยไม่ใช่บทละครไม่ใช่เรื่องรามเกียรตินะคะแต่เมื่อวานนี้ในช่วงเช้าเนี่ยในการลุกขึ้นชี้แจงของนายกรัฐมนตรีนะครับมีประเด็นที่ท่านนายกเนี่ยเตรียมมาเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจที่ฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านก็พยายามจะบอกว่ามันไม่ดีนะครับบริหารโควิดผิดพลาดและเศรษฐกิจมันย่ำแย่มันแพงทั้งแผ่นดินแล้วก็จะพังทั้งแผ่นดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ